สวัสดีครับมาแล้วก็อันนี้นะครับทุนเกือบ400นะ398บาทนะครับเดี๋ยวก่อนนะหูสถิติสูงๆต่ำๆอย่างนี้ใส่56ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเอ้าไม่ให้แทงครับจะใส่56 16 46อะไรอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะโอ้โหออกซะไม่เกี่ยวกับที่เราเล่นเลยนะก็เมื่อกี้มันไม่รับเบ็ดดีมากครับโชคดีสุดๆถ้ารอบต่อไปนี่มองว่าน่าจะสลับสูงหรือเปล่านะเพราะว่ามันกำลังสูงสลับต่ำนะแต่ว่าก็ติด5ไว้แล้วกันครับผม5เหมือนจะมาแรงนะช่วงนี้นะ2รอบ3รอบหลังเนี่ยเต็มแม็กแล้วนะครับผมได้อีกไหมอ่ะเอ้าไม่ให้แทงอีกแล้วครับใกล้ๆหมดเวลาถ้าออก46นี่มีเรื่องเลยนะแต่คิดว่าไม่น่าใช่หรอกโอเค153นะทุกคนนะสวยๆครับจากประมาณ400กลายเป็น700นะถือว่าโชคดีไปครับเหี้ยดวงล้วนๆคือเราปฏิเสธไม่ได้นะมันมีได้มีเสียแน่นอนมันไม่มีทางที่เราจะได้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นมันก็ต้องทำใจมาระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเงินที่เราจะเล่นก็ควรจะไม่ใช่เงินที่แบบว่าจะต้องแดกต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเครียดไปหน่อยนะผมอ่ะรอบนี้นะครับ13 14 12ให้โล11ครับโอ้โห11เลยอ่ะทุกคนโอเคครับ180บาทก็ยังเสียนะแต่ว่ายังมีกำไรมาจากก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะครับประมาณ50บาทอ่ะก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับกำลังหาวิธีอยู่มันคือ3มันมาเยอะเหมือนกันนะก็ตอนนี้นะครับเป็น2 3 1 3 1 2นะครับ6 3 3 4เน้นไปที่3เลยนะ50บาทเลยนะเพื่อนโอ้โหเจ๊งเลยเต็ง3มาตัวเดียวครับใครว่ากูรอดบ้างเนี่ยทรงนี้อ่ะมันเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเราใส่อีกทีนะครับย้ำไปนะแต่ว่าก็จะเน้น2กับ3นั่นแหละมี6 2 6 3 1 2 2 3 3 4เหลือแค่นี้เลยร้อยยี่สิบบาทไม่3ก็4อ่ะนะแต่ว่าก็แทงกัน4ไว้ดีกว่า3แทงมันไม่มารอดเว้ย3 4 6ครับโอ้โหเล่นจนเหือดขึ้นคอเปลี่ยนห้องดีไหมวะเนี่ยมี248บาทเปลี่ยนไปห้อง20ไหมลองดูอีกทีนะ4
แต่อย่าออก4-5นะ6มาแล้ว4-6-1 11ครับโอ้ยหวุดหวิดว่ะทุกคนกูล่อยมาแบบโคตรงงครับ548บาทนะครับ4มา4รอบนะครับตามแล้วยังมานะถ้าไม่มาก็อย่างที่บอกเลยครับว่ายากจริงนะ548นี้เราเปลี่ยนห้องครับไปเราจะเอาห้องนี้ครับห้องร้อยนะครับผมจะเล่นเต็งแล้วกันนะครับนี่เล่นโต๊ะดีกว่านะเต็งมันยากอ่ะเอาเนี่ยแหละครับโต๊ะหลากหลายดีนะหุยเออโอเคครับ11ครับทุกคนรอดมาหวุดหวิดครับ1,200นะกูเลิกเลยอุ้ยยากมากครับเกมนี้กว่าจะขึ้นนะจบที่1,248บาทนะครับก็จริงๆแล้วก็บวกไม่เยอะนะบวกไม่ถึงพันเลยบวกประมาณ 7-800 นะแต่ว่าห้องนี้เล่นไปนานๆก็น่าจะยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันสลับมาครับพอแล้วกันนะจบที่1,200